Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ022486699บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.comช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยโทร02673-3888หรือ www.kasikornassets.com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creationและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกในการจะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ติดตามเราก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังในการไปกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับเชิญได้เลยนะครับส่วนคำถามยังฝากมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับด่วนครับจองรถ Audi ทุกรุ่นวันนี้รับกิฟต์วอลเชอร์รีโมว่ามูลค่า 30,000 บาทสินค้ามีจำนวนจำกัดเริ่มวันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับ Audi ประเทศไทยจัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจลูกค้าที่จองรถใหม่ทุกรุ่นรับกิฟต์วอลเชอร์รีโมว่ามูลค่า 30,000 บาทเริ่ม1จนถึง30มิถุนายนนี้ด่วนจองก่อนได้สิทธิ์ก่อนสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจโทร02-023-4888 02-023-4888 หรือแวะมาชมที่โชว์รูม Audi New เพชรบุรีในช่วงแรกของรายการ Money Plus วันนี้ครับเป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทย02-673-3888 หรือ www.kasikornassets.com นะครับคุณผู้ฟังครับอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนบลจ.กสิกรไทยส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการ6เดือนและ1ปีชูโอกาสรับผลตอบแทน 1.35% ถึง 1.55% ต่อปีเปิดเสนอขายตั้งแต่30พฤษภาคมจนถึงวันที่4มิถุนายนนี้นะครับโดยคุณนาวินอินทรสมบัติ Chief Investment Officer รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุนต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดหรือบลจ.กสิกรไทยได้เปิดเผยว่าระหว่างวันที่30พฤษภาคมจนถึงวันที่4มิถุนายนนี้บลจ.กสิกรไทยได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน FB ประมาณการผลตอบแทน 1.35% ต่อปี 1.35% ต่อปีและอีกกองหนึ่งก็คือกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปี EL ประมาณการผลตอบแทน 1.55% ต่อปีทั้ง2กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนและสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง500บาทสนใจทั้ง2กองนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือ K Assets Contact Center 02673-3888 02673-3888 หรือ www.kasikornassets.com สนใจก็เชิญได้เลยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมเชิญคุณนัทคุณณัฐชาติเมฆมาสินท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
จากบริษัทหลักทรัพย์ Trinity จำกัดนะครับมีอะไรที่ต้องติดตามกลยุทธ์ในการลงทุนต้องทำอย่างไรรวมทั้งหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity คุณณัฐชาติเมฆมาสินหรือคุณณัฐพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณณัฐครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับแนวโน้มหุ้นไทยในเดือนมิถุนายนเดือนนี้เนี่ยตกลงจะไซด์เวย์อัพหรือไซด์เวย์ดาวหรือว่าจะไซด์เวย์แบบเฉยๆครับคุณณัฐครับก็ภายหลังจากที่เดือนพฤษภาเนี่ยราคาหุ้นลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยเราก็เลยมองว่ากรอบการแกว่งตัวเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างละนะครับแต่เราก็ขอให้เผื่อกรอบที่ค่อนข้างกว้างนิดนึงนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับว่าปัจจัยในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะผันผวนอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยให้เว้นวรรคระหว่างกรอบบนกับกรอบล่างเนี่ยห่างกันถึง100จุดเลยทีเดียวสำหรับเดือนนี้นะครับโดยกรอบล่างนะครับที่เรามองว่าน่าจะเป็นแนวรับสำคัญอยู่เนี่ยก็คือกรอบ 1,700 จุดแล้วก็ถ้ามองแนวรับถัดไปเนี่ยเราก็มองว่า 1,680 จุดเนี่ยน่าจะเป็นระดับที่รับอยู่แล้วนะครับต้องเรียนที่มาก่อนนะครับว่าทำไมเรามองว่า 1,700 จุดเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่รับอยู่เพราะว่าด้วยในเรื่องของ valuation แล้วนะครับที่ระดับ 1,700 จุดเนี่ยมันเป็นระดับ forward PE 14เท่านะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจากสถิติในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย set index ของเรามักจะค่อนข้างมีเสถียรภาพมากที่ระดับ forward PE 14เท่านี้นะครับถ้าเราเอา EPS ของ set index ปีหน้านะครับซึ่งล่าสุดนักวิเคราะห์คาดการณ์อยู่ที่ประมาณ121บาทเนี่ยมาคูณกับ14เท่าเนี่ยก็จะได้ index level เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,700 จุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรามองว่ากรอบแนวรับแนวแรกเนี่ย 1,700 จุดน่าจะเป็นแนวรับที่รับอยู่ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยจะลงไปลึกไหมครับคุณณัฐใช่เราก็เลยเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วยนะถ้าหากว่าหลุด 1,700 จุดเนี่ยผมก็มองแนวรับถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,680 จุดเท่านั้นเองก็แสดงว่าเดือนมิถุนายนเดือนนี้เนี่ยถามว่าหุ้นไทยมีโอกาสหลุด 1,700 จุดไหมตอบว่ามีแต่ว่าน่าจะหลุดไม่เยอะนะครับใช่ครับผมดังนั้นก็เลยให้แนวรับด้านล่างไว้ที่ 1,700 จุดเป็นแนวรับแรกแล้วก็แนวรับถัดมาก็คือ 1,680 จุดซึ่งน่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงหรือเปล่าครับคุณณัฐใช่ครับผมก็มองว่าในแง่ของข่าวร้ายหลายข่าวเนี่ยก็ค่อนข้างจะสะท้อนอยู่ในราคาแล้วนะครับก็มองว่าระดับดาวไซด์ดิสจากตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยคงจะไม่น่ามีนัยยะสำคัญแล้วเช่นกันครับส่วนกรอบแนวต้านด้านบนล่ะครับคุณณัฐกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยเราก็ขอให้แนวต้านแรกไว้ที่ 1,750 จุดแล้วก็แนวต้านลำดับถัดไปนะฮะหากเซ็นอินเด็กซ์ทะลุ 1,750 จุดได้ก็มองไปเพียงแค่ประมาณ 1,770 จุดเท่านั้นนะครับการคาดหวังว่าดัชนีจะขึ้นไปเทส 1,800 จุดในเดือนมิถุนายนนี้เรามองว่ายังเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะครับต้องบอกว่าเพดานด้านบนเนี่ยเพดานต่ำแล้วกันนะคุณณัฐครับผมใช่นะครับเรามองว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยปัจจัยเสี่ยงก็ยังมีเยอะอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าราคาหุ้นหรือว่าดัชนีเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะแล้วเท่านั้นเองก็เลยทำให้ดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดแต่ว่าคาตาลิสต์หรือว่าไดรเวอร์ที่จะทำให้ดัชนีขึ้นไป 1,800 เรามองว่ายังไม่น่าจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับดังนั้นกรอบการเคลื่อนไหวนะครับเอาแบบกว้างสุดๆเลยนะครับผมกรอบแนวรับด้านล่างก็ไม่น่าจะหลุดเกิน 1,680 จุดนะครับส่วนกรอบแนวต้านด้านบนเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินสัก 1,770 จุดไม่น่าจะถึง 1,800 นะครับเอาละครับทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity เนี่ยช่วยมองหน่อยนะครับว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดบ้างสำหรับตลาดหุ้นไทยในเดือนนี้เดือนมิถุนายนครับคุณณัฐได้ครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องที่1ที่เรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดแล้วในเดือนนี้นะครับนั่นก็คือการประชุมเฟดในวันที่12ถึง13มิถุนายนนี้นั่นเองซึ่งไฮไลท์ของการประชุมรอบนี้เนี่ยคงจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับเพราะว่าคงจะเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้ว 100% นะฮะที่เฟดเนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบี้ย1สเต็ปไปอยู่ที่ 1.75 ถึง 2% ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ตลาดนั้นคาดการอยู่แล้วคือขึ้นเนี่ยขึ้นแน่แหละแน่นอนแน่นอนนะครับขึ้น1สเต็ปแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย impact ตรงนี้คงจะไม่ได้มีอะไรนะครับเพียงแต่สิ่งที่มีความน่าสนใจมากกว่าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็คือตัวของ dot plot ที่จะออกมาในการประชุมรอบนี้ด้วยนั่นเองหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะอะไรคือ dot plot ครับคุณณัฐครับ
ดอทพลอตเนี่ยจะเป็นประมาณการจากคณะกรรมการเฟดแต่ละท่านนะครับทั้งที่มีสิทธิ์โหวตในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ที่ไม่มีสิทธิ์โหวตด้วยนะครับแต่ละท่านเนี่ยจำนวนประมาณ 15-16 ท่านเนี่ยจะลงความเห็นว่ามุมมองของเขาต่อทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับความน่าสนใจเนี่ยอยู่ที่ว่าในรอบเดือนมีนาคมรอบล่าสุดที่ดอทพลอตออกมานั้นเนี่ยปรากฏว่ามีกรรมการอย่างละ5ท่านนะครับที่มองว่าดอกเบี้ยปีนี้เนี่ยจะมีการขึ้นทั้งหมด3ครั้งและก็4ครั้งเท่ากันนะครับคือ5คนเนี่ยก็มองว่าขึ้น3ครั้งอีก5คนก็มองว่าขึ้น4ครั้งแล้วตกลงยังไงครับเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยเสียงยังก้ำกึ่งมากๆนะครับทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของรอบนี้เนี่ยมันจึงไปอยู่ที่ว่าไอ้ดอทพลอตที่จะออกมาเนี่ยภาพเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับสมมุติว่ามีท่านใดท่านหนึ่งที่อยู่ในค่าย3ครั้งย้ายค่ายไปอยู่ในฝั่ง4ครั้งขึ้นมาเนี่ย ตรงนี้ยุ่งได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ตลาดพันธบัตรเนี่ยมีการ price inโอกาสหรือว่าความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมด4ครั้งในปีนี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยตลาดหุ้นไม่ชอบใช่ไหมครับใช่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่บอนด์ยิวสหรัฐจะเด้งขึ้นก็มีสูงแล้วก็โอกาสที่ US ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นก็มีสูงนะฮะซึ่งก็อาจจะส่งผลกดดันต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับรวมไปถึงกดดันกระแสเงินทุนให้ไหลออกจากตลาดหุ้นเกิดใหม่ได้ในท้ายที่สุดด้วยมันน่าสนใจตรงนี้แหละนะครับมันจะนำมาซึ่งฟันโฟไหลออกซึ่งปัจจุบันก็ออกอยู่แล้วนะไม่รู้จะทำให้ออกหนักขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้เป็นปัจจัยแรกที่ต้องตามนะครับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ 12-13 มิถุนายนนี้นะครับคือขึ้นเนี่ยขึ้นแน่ดอกเบี้ยแต่ว่าไปดูแนบท้ายไปดูเรื่องของค่าดอทพลอตหน่อยว่าจะมีการขยับไปตรงไหนซึ่งจะนำไปซึ่งทิศทางว่าปีนี้เนี่ยสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย3หรือ4ครั้งซึ่งถ้าขึ้น4ครั้งเนี่ยตลาดหุ้นไม่ชอบนะครับนี่เป็นเรื่องแรกขยับไปดูปัจจัยเรื่องที่2ครับเรื่องที่2นะครับเพิ่งเป็นฮอตอิชชูที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับนั่นก็คือความวุ่นวายทางการเมืองในยุโรปนะครับทั้งในส่วนของอิตาลีแล้วก็สเปนอิตาลีเริ่มคลี่คลายลงมาแล้วบ้างใช่ไหมคุณนัทเริ่มจะดีขึ้นแต่เรายังไม่สามารถไว้วางใจได้ต้องจับตาดูต่อไปต้องจับตาเพราะว่าถ้าไปดูคิวนะฮะการกำหนดการชำระหนี้ของอิตาลีตลอดทั้งปีนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะครับโดยบททดสอบที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะไปอยู่ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมด้วยนะครับอันนี้ท่านนักลงทุนอาจจะโน้ตเอาไว้กาเครื่องหมายในปฏิทินไว้ก็ได้นะฮะว่าอิตาลีเนี่ยมีนัดสำคัญก็คือช่วงเดือนสิงหาจะเป็นเดือนที่เขาชำระหนี้มากที่สุดของปีนี้นะครับส่วนสเปนเองเนี่ยมีอิชชูในเรื่องของนายกของเขาเองนะครับก็คือมาริโอราฮอยตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีคนไม่ไว้วางใจมากขึ้นนะครับทางสภาก็ได้มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยอาจจะนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ของสเปนด้วยเหมือนกันนะฮะกล่าวโดยสรุปสำหรับปัจจัยการเมืองยุโรปเนี่ยเรามองว่าตราบใดก็ตามนะครับที่บอนด์ยิลด์นะฮะหรือว่า CDS spread นะครับของอิตาลีและก็สเปนยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยมันอาจจะสร้างความกังวลต่อนักลงทุนว่าอิตาลีแล้วก็สเปนอาจจะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ฟันโฟลว์นะครับเริ่มมีการโยกย้ายเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่าเซฟเฮเว่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรที่2ที่ต้องจับตาคือความวุ่นวายในเรื่องการเมืองที่ยุโรปนะฮะถูกต้องครับสะเทือนทางนู้นแต่ว่าผลกระทบอาจจะมาถึงทางนี้ก็ได้นะฮะได้อันนี้ต้องติดตามต่อนะครับครับเอาละครับขยับไปดูอีกเรื่องนึงเรื่องน้ำมันเนี่ยรวมอยู่ในปัจจัยที่ต้องตามอยู่ด้วยไหมครับคุณนัทใช่ครับเรื่องน้ำมันต้องพูดได้ว่าเราพูดมาทุกเดือนเลยนะครับสำหรับตัวราคาน้ำมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซตอินเด็กซ์ช่วงหลังเนี่ยก็เคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับทิศทางราคาน้ำมันดิบค่อนข้างมากนะครับช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวลงมาเยอะนะฮะสาเหตุเนี่ยก็มาจาก2ประเทศมหาอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นซาอุแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็ได้ออกมาเกริ่นๆนะครับว่าเตรียมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในช่วงครึ่งปีหลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นสัญญาอย่างเป็นทางการที่ออกมาจากกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเลยนะฮะสิ่งที่นักทุนจะต้องติดตามในเดือนมิถุนายนนี้ก็คือการประชุมของสมาชิกโอเปกและก็นันโอเปกในวันที่22มิถุนายนนี้นะครับซึ่งก็จะต้องดูนะครับว่าข้อตกลงเดิมที่เขาเคยทำกันเอาไว้ว่าจะมีการลดกำลังการผลิต
ไปจนถึงสิ้นปีนี้นั้นจะยังคงถูกเมนเทนอยู่หรือไม่นะครับถ้าสมมติว่ายังคงถูกเมนเทนไว้เรามองว่าน่าจะทำให้นักทุนบางส่วนคลายความกังวลออกไปได้บ้างครับครับติดตามนะครับการประชุมโอเปกวันที่22มิถุนายนนี้นะครับใช่ครับเอาละครับขยับไปดูปัจจัยที่4เป็นปัจจัยสำคัญอีกเรื่องนึงที่เราต้องตามตกลงเป็นเรื่องไหนครับคุณนัทปัจจัยที่4ขอย้อนกลับมาในประเทศบ้างนะครับในประเทศเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเมืองเนี่ยก็คงจะไม่น่าจะมีปัจจัยน่าห่วงสักเท่าไหร่แล้วนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ขาดทั้งในส่วนของพ.ร.ป.ลูกสว.แล้วก็พ.ร.ป.ลูกสส.ว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วเพราะฉะนั้นในแง่ของแมกโครหรือปัจจัยเศรษฐกิจเนี่ยเรามองว่าในประเทศก็อาจจะยังไม่น่ามีปัจจัยกังวลสักเท่าไหร่นะครับในปัจจัยนี้เองเราจึงมาโฟกัสในส่วนของธีมหุ้นมากกว่านะครับซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเราก็มองว่าทางตลาดหลักทรัพย์เองก็เตรียมที่จะประกาศรายชื่อสมาชิกดัชนี Set 50รอบใหม่ด้วยนะครับซึ่งตลาดเนี่ยจะประกาศออกมาในช่วงประมาณกลางเดือนนี้นะครับเราประเมินเอาไว้นะฮะว่าหุ้นที่มีแนวโน้มถูกนำเข้าสู่ดัชนี Set 50ในรอบถัดไปเนี่ยจะมีอยู่ทั้งสิ้น5บริษัทด้วยกันมีใครบ้างครับตัวที่1ก็คือ KTC กรุงไทยการ์ดนะครับ2 CTOA นะฮะ3ลาดบุรีโฮลดิ้งนะครับ4 B กริมแล้วก็ตัวสุดท้าย5ก็คือ ESO นะครับครับทั้งนี้เนี่ยเราเคยทำการศึกษาไว้ตั้งแต่ปี08หรือว่า10ปีที่ผ่านมาเลยนะครับเราพบว่าหุ้นที่ถูกนำเข้าดัชนี Set 50นั้นมักจะ outperform Set Index ตั้งแต่ช่วงวันประกาศนะครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าวันประกาศด้วยซ้ำนะครับไปจนถึงวันมีผลบังคับใช้จริงนะครับซึ่งวันมีผลบังคับใช้จริงรอบนี้เนี่ยจะตรงกับวันที่2กรกฎาคมนะครับครับหุ้นที่จะถูกนำเข้าราคาก็น่าจะขึ้นส่วนหุ้นที่คาดว่าจะถูกถอดออกราคาส่วนใหญ่ก็จะปรับลงล่วงหน้าอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณนัทใช่หุ้นที่ถูกตัดออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปรับตัว underperform ตลาดไปก่อนนะครับซึ่งเราก็ทำลิสต์มาเหมือนกันนะครับว่า5บริษัทที่อาจจะมีความเสี่ยงในระยะสั้นจากการถูกถอดออกจาก Set 50เนี่ยก็จะมีตั้งแต่1ก็คือ WHA นะครับ2 TPI Pauline Power 3BCP หรือว่าบางจากนะครับ4พฤกษาโฮลดิ้งนะครับแล้วก็5สุดท้ายก็คือตัวของ KCE นะครับนี่เป็นประเด็นนะครับเรื่องของการประกาศรายชื่อหุ้นจะเข้าหุ้นจะออก Set 50รอบใหม่นะครับในช่วงกลางเดือนนี้นี่เองนะครับเอาละครับในเมื่อทาง Trinity มองว่ากรอบการเคลื่อนไหวในเดือนมิถุนายนเนี่ยหุ้นไทยมีโอกาสแกว่งมากเลยนะกรอบแนวรับด้านล่างแถวๆ1680กรอบแนวต้านด้านบนประมาณสัก1770เนี่ยแล้วกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity เนี่ยตกลงธีมการลงทุนเน้นแบบไหนยังไงครับคุณนัทครับได้ครับก็สำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยผมขอแบ่งนักลงทุนออกเป็น2กลุ่มก่อนละกันนะครับนักลงทุนกลุ่มแรกนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่เคยเข้าซื้อหุ้นไปที่ดัชนี 1,750 จุดที่เราเคยแนะนำมาไว้เรามองว่านักลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะถือพอร์ชั่นหุ้นในส่วนนั้นไว้ก่อนเรามองว่าอาจจะหาจังหวะสะสมเพิ่มเนี่ยกรณีที่ดัชนีปรับตัวลงไปที่บริเวณ 1,700 จุดหรือใกล้เคียงถ้าดัชนียังแกว่งอยู่ระหว่าง 1,700-1,750 เนี่ยก็ยังไม่ต้องทำอะไรมากรอตั้งรับที่บริเวณ 1,700 จุดน่าจะดีกว่าสำหรับนักทุนกลุ่มนี้ครับส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับอาจจะเป็นนักทุนที่ยังไม่ได้สะสมหุ้นไปเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาหรือยังถือเงินสดอยู่ในปริมาณสูงนะครับเรามองว่าที่ดัชนีปัจจุบันนั้นแถวๆ 1,720-1,730 จุดตรงนี้เนี่ยก็เป็นเลเวลที่มีดาวไซด์จำกัดแล้วเช่นกันนะครับอาจจะเริ่มทยอยสะสมได้ตั้งแต่จังหวะตรงนี้และไปเพิ่มน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญเอาก็ในช่วงประมาณ 1,700 จุดบวกลบอีกทีหนึ่งนะครับครับนะอันนี้คือ2กลุ่มสำคัญนะครับใช่ครับเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นในเดือนมิถุนายนในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ขอไม่เกินสัก3ได้ไหมครับคุณนัทได้ครับผมขอไปที่ตัวของบิ๊กแคปส่วนใหญ่เลยแล้วกันนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับตัวแรกก็คงจะเป็นพี่ใหญ่สุดนะฮะนั่นก็คือตัวของปตท.นั่นเองนะครับ
ปตท.เนี่ยเรามองว่าราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแอบซอบข่าวร้ายไปเยอะมากนะครับ อาจจะมีข่าวทั้งที่จริงที่ไม่จริงบ้างนะครับ มีทั้งกระแสโซเชียลด้วยเช่นกันนะฮะ ทีนี้เนี่ยกระแสข่าวอันนึงที่ทำให้ปตท.ลงมาแรงเนี่ยก็คือความกังวลของนักลงทุนต่อประเด็นที่ปตท.อาจจะต้องเข้าไปช่วยแบกรับภาระทางภาครัฐในการพยุงราคาน้ำมันดีเซลนะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเราได้มีการคำนวณผลกระทบในกรณีที่ปตท.จำเป็นจะต้องเข้าไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลที่1บาทต่อลิตรนะครับ ในกรณีนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นปตท.เพียงแค่4บาทต่อหุ้นเท่านั้นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่าราคาหุ้นปตท.ช่วงที่ผ่านมาที่ปรับตัวลงมากว่า10บาทนี้เนี่ยเป็นการ price in กรณีเลวร้ายที่สุดไปเกือบหมดแล้วนะครับเรามองว่ากรณีที่ปตท.จะต้องเข้าไปแบกรับภาระของภาครัฐในการพยุงราคานั้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยคงจะยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนี้ได้อีกประมาณ 7-10 เดือนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่านักลงทุนอาจจะมองค่อนข้างเนกาทีฟนะครับหรือover panic เกินไปสำหรับตัวนี้เลยมองเป็นโอกาสในการซื้อสะสมหรือซื้อลงทุนที่ดีนะครับเอาละครับคำแนะนำจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของปตท.ครับปตท.เราแนะนำซื้อในเชิงพื้นฐานที่ราคาเป้าหมาย64.30 บาทครับและคอมเมนต์ซื้อปตท.ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับ64.30 บาทครับ64.30 บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับปตท.แล้วถ้าจะซื้อปตท.เนี่ยซื้อได้ที่ระดับราคาไหนครับเนี่ยราคาเข้าซื้อนะครับเรามองที่ประมาณ49 บาทเป็นราคาที่น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับรอย่อลงมาแถวๆ49 บาทนะใช่ครับทยอยเก็บสำหรับปตท.อุ่นใจกว่านะครับครับผมแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคุณนัทผิดทางนะครับให้ใช้ราคาตัดขาดทุนนะครับที่45 บาทนะครับถ้าปตท.หลุด45 บาทก็ขายคัดออกมาก่อนนะครับขยับมาดูหุ้นเด่นกันต่อเป็นหุ้นเด่นตัวที่2ครับคุณนัทตัวที่2ขอไปที่กลุ่มปิโตรเคมีนะครับราคาเพิ่งลงมาค่อนข้างแรงนะครับนั่นก็คือตัวของ IVL เป็นหุ้นพิมพ์นิยมแทบจะทุกสำนักเลยนะ IVL นะคุณนัทใช่ครับ IVL เนี่ยก็ราคาลงมาแรงมากในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตลาดคอนเซิร์นกับประเด็นที่ทาง EU นั้นอาจจะทำการแบนผลิตภัณฑ์ที่เป็นsingle use plastic นะครับอาทิเช่นอะไรบ้างนะฮะพวกก้านสำลีช้อนส้อมจานหลอดต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าทาง EU นั้นเนี่ยไม่ได้มีการแบนขวดเครื่องดื่มพลาสติกที่มีฝาปิดแต่อย่างใดนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เพชรของ IVL นั้นเนี่ยจริงๆไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับแต่เราก็มีการทำประเมินซีนาริโอในกรณีที่อาจจะมีผลกระทบในระยะยาวบ้างนะครับหากพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปนะครับอาจจะมีการใช้ขวดพลาสติกที่น้อยลงนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราก็ประเมินผลกระทบต่อราคาหุ้น IVL เนี่ยอยู่เพียงแค่ประมาณ1 บาทต่อหุ้นเท่านั้นเองนะครับคำแนะนำจากบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ IVL ครับครับสำหรับ IVL นะครับเราแนะนำซื้อในเชิงพื้นฐานนะครับและคอมเมนต์ซื้อ IVL ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ70 บาทครับ70 บาทนะครับแล้วซื้อ IVL ได้แถวไหนครับคุณนัทราคาเข้าซื้อนะครับมองโซนปัจจุบันแถวๆ58 บาทน่าจะเป็นโซนที่ปลอดภัยนะครับสะสม IVL แถวๆ58 บาทได้นะครับใช่ครับแล้วถ้าผิดทางแล้วครับคุณนัทถ้าผิดทางนะครับให้ใช้ราคา52 บาทเป็นเลเวลของการตัดขาดทุนนะครับถ้า IVL หลุด52 บาทก็ขายคัดออกมาก่อนนะครับใช่ครับเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่3เข้าใจว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับคุณนัทถูกต้องนะครับตัวสุดท้ายขอหลบเข้ามายังโดเมสติกเพลย์นิดนึงนะครับนั่นก็คือตัวของ CK ชอการช่างนะครับCK ชอการช่างนะครับเป็นท็อปพิกของเราในกลุ่มคอนแทคเตอร์หรือว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งเรามองว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีธีมแบ็กอัพสนับสนุนนั่นก็คือความชัดเจนของการเลือกตั้งที่เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับนะครับนอกจากนั้นเองถ้าดูเฉพาะตัวของ CK เขายังถือบริษัทลูกที่เกี่ยวข้องกับ
infrastructure ของประเทศค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการกระจายความเสี่ยงรายได้ของเขาถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนปัจจัยเฉพาะตัวนะครับถ้าไปดู quality ของ backlog ของ CK นั้นต้องถือว่ามีคุณภาพมากๆและเราก็มองว่าเป้าหมายรายได้ 30,000 ล้านบาทในปีนี้ของเขาไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเอาละครับคำแนะนำจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity ตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ CK ชอการช่างครับสำหรับชอการช่างนะครับเราแนะนำซื้อเชิงพื้นฐานนะครับเล็กคอมเมนต์ซื้อชอการช่างราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ32บาทครับ32บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ CK ชอการช่างนะครับแล้วซื้อชอการช่างได้แถวไหนครับคุณนัทสำหรับราคาเข้าซื้อนะครับมองที่ประมาณ25บาท25บาทเป็นราคาเข้าซื้อชอการช่างแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคุณนัทครับผิดทางก็ลบลงมา2บาทนะครับเหลือประมาณ23บาทนะฮะถ้าหลุดระดับนี้ให้ใช้เป็นจุดตัดขาดทุนนะครับถ้า CK หลุด23บาทขายคัทออกมาก่อนนะครับเอาละครับนี่คือ3หุ้นเด่นประจำเดือนมิถุนายนจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity 1ปตท.จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ64บาท30สตางค์2 IVL ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ70บาทและปิดท้ายด้วย CK ชอการช่างราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ32บาทนะครับมีอะไรทิ้งท้ายไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่รักเชิญครับคุณนัทครับครับผมก็อาจจะสรุปภาพการลงทุนในเดือนมิถุนายนสั้นๆอีกครั้งนะครับผมมองว่าดัชนีหุ้นของไทยเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะย่ำฐานนะครับเพื่อมีการปรับตัวขึ้นต่อนะครับปัจจัยเสี่ยงในเดือนมิถุนายนนี้ยังคงมีอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการประชุมเฟดและภาวะการเมืองในยุโรปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนักทุนอาจจะใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะครับรอการตั้งรับเข้าซื้อที่บริเวณ 1,700 จุดบวกลบนะครับเรามองว่าในแง่ของ valuation แล้วเนี่ยระดับ 1,700 จุดเป็นระดับที่ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพในระยะยาวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากดัชนีลงมาที่เลเวลนี้จริงนักลงทุนสามารถเพิ่มน้ำหนักในหุ้นได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณนัทครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณนัทคุณณัฐชาติเมฆมาสินท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะครับอย่าลืมไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับคุณผู้ฟังครับไพเลนาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัด40ปีแห่งผู้นำตลาดรถเช่าในไทยโดยคนไทยเดินหน้าส่งโปรโมชั่น40ปีไทเลนาคาเช่ารถทั้งทีแค่40บาทนะครับโดยผู้ถือบัตรเครดิต KTC รับจองในวันที่7มิถุนายนสำหรับ40ท่านแรกนะครับโดยรับจองในเวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาเท่านั้นเพื่อใช้รถระหว่างวันที่1กรกฎาคมจนถึง30พฤศจิกายนนี้โดยสามารถจองผ่านไทยเลนาคาคอนแทคเซ็นเตอร์1647 1647เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับเชิญนะครับนี่คือแคมเปญ40ปีไทยเลนาคาเช่ารถทั้งทีแค่40บาทสนใจก็เชิญได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยโทร02673-3888หรือ www.kasikornassets.com Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.com